ักชสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวปีพุทธศักราช2302ก่อนการเสียกรุงครั้งที่2ราว5ปีข้าศึกผู้รุกรานได้ส่งกองทัพ 20,000 นายยกเข้าตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดอันเป็นเมืองท่าที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาได้ใช้กำลังพลเพียง 8,000 ก็สามารถเผด็จศึกได้อย่างราบคาบชัยชนะในคราศึกครั้งนี้ก็โดยพระมหาบารมีของเสด็จพ่อที่ทรงปกแผ่ไพศาลไปทั่วทุกเขตขันไม่ว่าจะมีการศึกใดก็จะได้รับชัยชนะได้อย่างง่ายดายพระเจ้าค่ะขอเดชะข้าพระเจ้าสืบทราบมาว่ายังมีพวกพ่อค้าในเมืองทวายลักลอบนำเรือสินค้าที่มีของมีค่ามากมายไปหลบซ่อนไว้ที่เมืองมะลิดและเมืองตะนาวศรีพระเจ้าค่ะมะลิดและตะนาวศรีอยู่ในเขตสุพรรณภูมิขึ้นต่ออโยธยาถ้าอย่างนั้นถึงเพลานเหมาะสมแล้วพระเจ้าพี่ที่จะต้องล้างปมมันให้สิ้นซากพญามรที่หนีการจับกุมของเราไปพึ่งใบบุญอโยธยารับปากว่าจะส่งตัวมาให้เรานี่ก็ล่วงเลยมาเป็นเพลานานก็ยังนิ่งเฉยจึงถือว่าเป็นการท้าทายพระบารมีของพระองค์ได้พระเจ้าค่ะลูกทั้งสามพร้อมที่จะออกศึกอีกคราหรือไม่ขอเดชะพระอัญญามิพ้นเกล้าศึกครั้งนี้หม่อมฉันขออาสานำทัพไปเองพระเจ้าข้ามิได้ข้าต้องการให้ลูกข้าทั้งสามทำศึกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและรู้การศึกต่อไปในวันข้างหน้าแต่ข้าพุทธเจ้าหยุดไม่มีแต่ท่านโหราจงจับยามอุบากองดูสิว่าราชบุตรทั้งสามของข้านำทัพออกศึกครานี้จะมีชัยกลับมาหรือไม่ข้าพุทธเจ้าได้จับยามอุบากองดูดวงพิชัยสงครามแล้วการศึกครั้งนี้ราชบุตรทั้งสามของพระองค์จะกำชัยชนะกลับมาสู่กรุงรัตนสิงห์พระเจ้าเห็นไหมข้าจะให้ราชบุตรทั้งสามส่งกำลังตีไล่ลงมาทางเหนือเราจะโอบล้อมกรุงอโยธยาร่วมกันเหยียบทำลายให้พินาศในคราเดียวกันโยธยาจากแดนไกลจากแดนไกลมีของมากมายจากบ้านเหนือมีทั้งพริกทั้งเกลือมีมะขายมีมะขายกะปิน้ำปลาและปลาร้าปลาเจ้าของหมักของเมามีมาให้มีมาให้มีผ้าม้อมจากเมืองแพร่ใส่แล้วไม่แก่และสวยจับใจวันนี้พ่อค้าชื่อตากิ่งอาขายถูกจริงๆเสียนี้กระไร
เอชาเอชา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 หน่อยแม่เอ๋ยของเมามีมาให้มีผ้าม่อมจากเมืองแพร่ใส่แล้วไม่แก่ละสวยจับใจแม่พิกูลสบายดีอยู่ดอกหรือสบายดีจ้ะพี่พวงแล้วพี่ทับทิมพี่สาวข้าล่ะเป็นยังไงบ้างอุ้ยเจ้านั่นน่ะไม่ต้องห่วงดอกมีทุกข์อยู่แค่อยากมีลูกอยู่นั่นแหละอันนี้ของฝากจากแม่ทับทิมคือไม่มีน้ำยาขอบน้ำใจจ้ะพี่พวงแล้วพี่ชูล่ะไปไหนซะล่ะข้าอยู่นี่จ้ะไปแม่มึงเราไปต่อกันดีกว่าไปต่อเร็วพ่อมึงก็เร็วๆสิวันนี้ขายดีนะแม่มึงขายเร็วๆครับเลขเข้ามาแล้วว่าเลขเข้ามาวันนี้พ่อข้ามาจากแดนไกลจากแดนไกลไปนี้นะ
้าจะให้พ่อชูเนี่ยประลองเพลงดาบอาธามาสให้พวกเองได้ดูกันพวกเองก็จะได้รู้กันว่าเพลงดาบอาธามาสเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดเอาพ่อชูเริ่มสำแดงกันได้แล้วลูกดาบพี่ชูจ้าเป็นเพลงดาบปราบศัตรูกู้แผ่นดินให้แด่ดินด้วยเพลงดาบอาบอาคมเพลงดาบอาธามาสมันมีด้วยกันหลายกระบวนท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันต้องมีสมาธิสะกดราชสีและมีจิตวิญญาณแฝงไปด้วยอาคมจำไว้นะลูกปราบกุมภีไตรภพสยบเอราวัณฟาดฟันหิงสาพระวาดป่าหิมพานต์กำจัดงาโคจะเสหนุมานชานแดนแผ่นพิฆาตชาติศัตรูเก่งมากพ่อชูพ่อครูมาหาพวกเราฝีมือเพลงดาบอาธามาสของพวกเองเนี่ยมันช่างเยี่ยมยุทธศิลป์อะไรรู้ไหมลูกอ้าวไอ้กิ่งอีพวงสวัสดีเจ้าปู่เจ้ากิ่งนางพวงเองนะขายดิบขายดีอยู่ดอกลูกเพลานี้ก็พอจะขายดีอยู่ดอกแต่ว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยมันอาจจะขุกขักมาสักหน่อยนะปู่ก็คราวหน้าคราวหลังอ่ะเองก็อย่าไปสารวนเข้าของบนเกวียนซะให้มากนักแล้วจะลืมกงเกวียนกันไปซะล่ะอันเนี้ยไม้เนี่ยเอาไปตอกซะแหมแม่งนี่ดูขี่เลยเดือดโยนมาโดนขาเนี่ยแกรีบต่อเขาเถอะข้าจะรีบไปขายของนี่แรง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 เฮ้ยๆมีอันใดกันลึกป้าป้าพาจ้าแต่เรื่องของฝากนี่แหละจ้าแม่มึงของฝากที่เอาเขามาให้ก็มีพวกนี้จ้าจ้าจ้าพ่อก้านพ่อดอกแล้วก็แม่ทับทิมบ้านกับโพทะเลแล้วก็มีพวกนี้จ้าจากพ่อแท่นพ่อเมืองบ้านสีบัวทองอุ้ยเกือบลืมตะกี้อะไรกันพ่อปู่ล่ะอยู่ไหนตรงแม่มึงเอาไว้ที่ไหนล่ะสิอยู่ที่จ้าอยู่ที่จ้าแล้วก็ฝากกับพ่อปู่เหมือนเคยจ้าขอบใจพวกมันน่ะฝากพวกเองกลับไปด้วยละลูกโอ้ปีนี้นะฉันน่ะได้ยินมาก็โหเลยถ้างานบุญปีนี้เขาจะรวมลูกศิษย์ชั้นหัวกะทิกะทิเนี่ยมากันอย่างคับข้างเลยนะปู่นะแล้วเองทั้งสองคนน่ะก็อยู่ร่วมไปถึงงานบุญกันซะด้วยล่ะข้าสองคนเนี่ยก็คิดไว้อย่างนั้นเหมือนกันละปู่ขอให้มันมาเถอะเราจะได้ต้อนรับได้อย่างสวยเลยยกบายสีแล้วกันสี่มือเอาว่าพระภูมิเจ้าของเอาเฮเอาเฮเล่าหายไก่ตัวเส้นหัวและคันนาโอ้ยแล้วเอ้ยว่าเกี่ยวจะพี่จะพี่ชายว่าเกี่ยวจะพี่จะพี่ชายตะวันจะสายแล้วพี่กายเนี่ยข้า
ก็ว่าดีอยู่แล้วนะนาแต่มาปีนี้มันดีกว่าปีก่าอีกเว้ยจริงไหมข้าขอว่าปีหน้าให้ดีเท่ากับปีนี้ก็พอแล้วแม่โพธิ์ทองดีสิลุงว่าเห็นทางบ้านสีบัวทองของไอ้เมืองไอ้แท่นน่ะนาล่มไปเยอะเลยนะพ่อปีกลายก็ได้พอกับพวกเราอยู่นะถือว่ายังโชคดีนะที่เราได้มากแล้วพวกมันได้น้อย ก็ยังพอช่วยเหลือแบ่งปันกันได้ข้าก็คิดไว้แล้วมิชานะเว้ยข้าจะพาพวกเองแหละไปเยี่ยมพวกมันแล้วก็เอาข้าวไว้ให้มันอีก3เกวียน แต่ว่าไอ้กิ่งไงดิมันมาแจ้งว่าไอ้แท่นกับไอ้เมืองเนี่ยมันจะร่วมเดินทางไปกับพวกเราด้วยไปงานพ่อปู่คงที่วิเศษนะไปด้วยนะพ่องั้นขากลับก็ให้พวกมันขนข้าว3เกวียนกลับมาด้วยเลยใช่ไหมลุงก็ใช่ดิวะแล้วเอกสารทำไมอ่ะแล้วข้าจะบอกอะไรให้รู้นะเว้ยไปวิเศษเที่ยวนี้แล้วก็สนุกแน่ไปนั่งนู่นเลยไปนั่งไอ้นี่กันไอ้ดอกไอ้แก้วไหนบอกไอ้เอ็งจะฟันดาบถวายแม่พระโพธิ์ศพไงแล้วเมื่อไหร่เอ็งจะฟันกันวะได้สิลุงนี่พ่อโชว์เห็นไอ้พวกชาวบ้านสีบัวทองก็ไอ้พวกบ้านตรับโพทะเลมันจะมาร่วมงานบุญกันอ่ะเพราะทวนจะไม่จัดอันใดไว้ต้อนรับพวกมันกันสักหน่อยดอกหรือพ่อปู่พี่น้องเรามาทั้งทีจักนี้มีอันใดต้อนรับมันดูกระไรอยู่นะพ่อปู่ใช่จ้ะใช่จ้ะมันต้องต้อนรับกันหน่อยพอพอชูอย่าให้มันเข้มข้นมากนักล่ะเอาแต่เพียงพองามนะรู้ไหมลูกไอ้มึงฟังพ่อปู่ก่อนพ่อปู่หมายถึงว่ามันจัดเราหนึ่งเราไปสองเอ้าพวกเราพักเกวียนก่อนพวกเองจำตอนที่พ่อปู่คงไรชูไปเยี่ยมเราได้ไหมวะเองหมายถึงตอนที่พวกเราต้อนรับพี่ชูมันใช่ไหมวะเป็นยังไงกันไอตอนแรกอะมันก็ทำเป็นใจดีสู้เสือเว้ยแต่พอมันโดนดอกที่สองเข้าไปเท่านั้นแหละมันก็วิ่งกันป่าราบเลยเว้ยแต่ข้าชอบฝีมือดาบมันนะใครหน้าไหนก็ตามกินไอชูไม่ลงเลยเฮ้ยมันไปถึงก่อนนะแล้วตัดเส้นเอ็นก่อนใครเลยเว้ยแล้วยังกลับไปเป็นครูของพี่ผ่านกับไอ้โผล่อีกแม่เยี่ยมเลยยอดถึงว่าได้อีพิกุลมาเป็นเมียเห็นว่าไอ้คมหนุ่มบ้านใหญ่เคยเกี้ยวพาราศีอยู่พักใหญ่ไม่เป็นผลผ่านเบื้องตึงใส่พี่ชูไปเลยเลยไอ้คมอ่ะเขาเป็นคนเฉยๆเหมือนไอ้ชูก็เลยดูเบื้องตึงแต่จริงๆแล้วทั้งคู่อ่ะเขาเป็นคู่หูกันมาตั้งแต่สมัยเรียนดาบเรียนอาคมละเองนี่ถ้าไอ้ชูเห็นข้าก่อนพี่กุลแล้วก็นะป่านี้ไอ้ชูก็คงจะก็คงอะไรเหรอพี่บัวก็คงจะบวชไม่สึกไงละเองอะไรวะเฮ้ย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 
ไอ้ชูไอ้ชูอะไรเนี่ยฆ่าพี่เมียเองนะอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยไอ้พานไอ้ตานโอ้ยเกิดว่าพี่เนี่ยอยากจะขอชิมลูกตาสักชิ้นหนึ่งอ่ะดูสิว่ามันจะหวานถึงใจพี่หรือเปล่าจะได้ไหมจ๊ะว้าวกูมันจะต้องโอ้โหนี่น้องสาวจ๋าถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยจะขออีกสักชิ้นหนึ่งจะได้ไหมจ๊ะว้าวไอ้นี่ขอกูเฮ้ยให้กูขอกูมึงต่อกูขอกูมึงI'm
็สบายดีอยู่หรือสบายดีจ้ะไอ้เต๋าไอ้เจดไอ้พักไอ้ดามผู้เองดูสิวะงานบุญไหว้ครูของปู่คงมันช่างใหญ่โตโมโหฬารซะนี่กระไรพวกลูกศิษย์ลูกหาพร้อมทั้งชาวบ้านต่างก็แห่โหมโรมนามากันมากมายข้าจะบอกให้ตัวเองรู้ไว้นะปู่คงเนี่ยแกเป็นครูดาบพร้อมทั้งยังมีวิชาอาคมอีกด้วยชาวเมืองวิเศษชัยชาเนี่ยต่างก็นับถือแกด้วยทั้งนั้นแล้วข้อสำคัญนะแกยังอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านเอาไว้มิให้สูญหายไปจากแผ่นดินเครื่องเคียงพร้อมจ้ะของข้าก็เรียบร้อยจูงจะเสร็จแล้วจ้ะดีจ้ะเฮ้ยเฮ้ยคมมึงเห็นไหมแม่พี่คุณอยู่นั่นไงเฮ้ยไอ้ชูไม่อยู่พอดีเป็นโอกาสมึงแล้วนะเว้ยเฮ้ยแม่พี่คุณเองสบายดีอยู่ดอกหรือข้าไม่ได้เจอเองซะตั้งนานเองยังงามเหมือนเดิมนะต้องงี้สิวะข้าสบายดีจ้ะพี่คมแล้วพี่คมล่ะเป็นยังไงบ้างข้าได้ข่าวว่าพี่คมจะออกเรือนดอกหรือข้าจะออกเรือนได้ยังไงในเมื่อหัวใจของข้ามันยังมีแผลอยู่แม่พี่กุลเอ็งมียาดีอะไรก็ช่วยรักษาแผลใจให้คมมันหน่อยสิวะทำไมพวกเราใครต้องการยามาเอาที่กูเนี่ยยาอะไรของมึงไว้เถื่อนกันศอกดอกเขาลากเท้าเกสรตีนกูนี่ไงแดกถูกไหมไอ้พวกแม่ของมวยปลายยายังไงยังไงมีเรื่องอะไรหรอหรือแม่พิกุลไม่มีอันใดหรอกจ้าพี่ชูไอ้คมไอ้ค้านพวกมึงสบายดีอยู่ดอกหรือกูสบายดีกูเห็นพี่ชูกับแม่พี่กุลกูนี่ช่างอิจฉาสินี่กะไรจริงไม่ไหวโชตกูก็ว่าเยี่ยงนั้นหรอวะมีลูกกันทั้งสามแล้วยังรักกันอยู่เลยงั้นคืนนี้พวกเราไปเกี้ยวสาวที่งานบุญกันดีไหมวะดีสิวะว่าแต่จะมีสาวคนไหนจะชะตาขาดให้มึงเกี้ยวไว้ไอ้โชติไปพี่แท่งพี่เมืองมึงไปคุณรองมานั่งก่อนมานั่งด้วยกันออกยาท่านว่ามีข่าวอาจจะเกิดศึกขึ้นอีกครั้งในเวลาอันใกล้นี้ตอนนี้เมืองตะนาวสีน่ะแตกแล้วข่าวว่าไอ้พวกข้าศึกมันจะเข้าประชิดอโยธยาในเวลาอันใกล้นี้แล้วคุณรองจะช่วยเยี่ยงไรกันได้บ้างแล้วแม่ทัพในกองทั้งหลายเขาคิดเยี่ยงไรกันบ้างครับจะช่วยเยี่ยงไรกันได้แล้วตอนนี้บ้านเมืองของเรากำลังระส่ำระสายศึกภายนอกก็กำลังย่ำกลายส่วนศึกภายในก็ยังไม่สิ้นพวกขุนน้ำขุนนางก็แตกความสามัคคีแก่งแย่งชิงดีแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วเยี่ยงนี้บ้านเมืองของเราจะอยู่รอดไหมท่านออกยามันก็เป็นเยี่ยงนี้กันมาตลอดแหละข้าเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาจักช่วยอันใดได้เล่าข้าก็เปรียบเสมือนหิ่งห้อยที่ด้อยแสนหรือจะไปแข่งกับเปลวไฟ
มันดูกระไรอยู่นะท่านออกยาท่านออกยาเขารับไอ้พวกขุนน้ำขุนนางพวกนั้นทำอะไรอยู่มันไม่เดือดร้อนใจกันบ้างเชียวหรือพวกมันก็ดีแต่ประจบสอพอไปหน้าเฝ้าเล่าความเท็จประเด็ดเมียเพื่อนโกงบ้านกินเมืองกันมาตลอดอ่ะพวกมันจะรู้หรือไม่บ้านเมืองกำลังจะชิบหายก็เพราะพวกมันยังไม่สำเนียกันอีกเอาละเอาละแล้วท่านจะให้พวกข้าทำเยี่ยงไรในฐานะที่ขุนรองเป็นผู้นำของพวกชาวบ้านแล้วก็ยังมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของเพลงดาบและยังมีวิชาอาคมที่แก่กล้ายากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนข้าจึงอยากให้ขุนรองตระเตรียมไพร่พลให้พร้อมหากมีพระราชโองการก็ให้ขุนรองยกไพร่พลไปในทันทีไปต้านข้าศึกที่จะเข้ามาตีเมืองกุยบุรีทางช่องด่านสิงขรเพื่อพรหนักให้เป็นเบามิให้ข้าศึกเข้ามาประชิดอโยธยาท่านออกยาขอรับข้าและพวกจักอาสาไปป้องแผ่นดินข้าจักไปรวมสมัครพรรคพวกมาให้ได้มากที่สุดจะมีสักกี่คนที่รักแผ่นดินและบ้านเมืองเยี่ยงท่านขุนรองปลัดชูถ้ามีข่าวข่าวเยี่ยงใดเร่งส่งข่าวให้ข้ารู้ทันทีก็แล้วกันท่านออกยาพ่อขออวยชัยให้ลูกทั้งสามจงมีชัยเหนือศัตรูอย่าประมาทเชื่อใจผู้ใดเป็นอันขาดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าจักนำชัยชนะมาให้จงได้พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าจักไม่ทำให้เสด็จพ่อต้องผิดหวังพระเจ้าค่ะเจ้าทั้งสามถ้าพบมันผู้ใดที่มีฝีมือฉกาจกันจงจับมันมาให้พ่อเยี่ยงเคยรับได้กราบพระเจ้าค่ะเจ้าทั้งหลายจงฟังข้าให้ดีเพลงดาบอาธมาศเมื่อคลาสงบนิ่งก็ประดุจดังพญานาคราชที่กบดานแต่ถ้าคลาใดมีศึกหยิบขึ้นมาใช้ก็จะแผ่พังพานมีบารมีแลอำนาจดุจดังสายฟ้าฟาดผิวไหวและเฉียบคมจงจำกันให้ดีนะจ้าพ่อผมนำพระบรมราชโองการมาถึงขุนรองปลัดชูให้ขุนรองปลัดชู
กล่าวรับสนองพระบรมราชโองการออกมาบัดเดี๋ยวนี้บัดนี้กองทัพข้าศึกได้เข้าตีเมืองตะนาวสีแตกแล้วและได้ผ่านช่องด่านสิงขรมุ่งจักเข้าตีเมืองกุยบุรีจึงขอให้ขุนรองปลัดชูกรมการเมืองวิเศษชัยชาญจัดเกณฑ์ไพ่พลให้ได้มากที่สุดภายใน7วันแล้วยกไปสมทบกับกองทัพพญารัตนาธิเบศรที่เมืองกุยบุรีให้เร็วที่สุดให้ขุนรองปลัดชูกล่าวรับสนองพระบรมราชโองการออกมาบัดเดี๋ยวนี้ข้าพระพุทธเจ้าขุนรองปลัดชูกรมการเมืองวิเศษชัยชาญขอน้อมรับสนองพระบรมราชโองการพระพุทธเจ้าค่ะพี่ชูคิดเรื่องอันใดอยู่ดอกหรือการออกไปต้านศึกครานี้ใหญ่หลวงนักข้าเองก็ยังไม่รู้ว่าข้าศึกที่เข้ามาตีที่เมืองกุยบุรีจักมีมากน้อยสักเพียงใดแต่พวกเราที่อาสาออกไปต้านทัพก็มีอยู่ไม่มากนักถึงพวกเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่ก็พร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินส่วนทางนี้พี่กุลจะช่วยพ่อครูดูแลชาวบ้านและช่วยกันจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยคุณเชื่อว่าพี่ชูและพี่น้องของเราที่อาสาออกไปต้านทัพทุกคนจะต้องได้กลับมาเห็นหน้าพ่อแม่ลูกและเมียจักทำเยี่ยงใดได้เล่าเพราะพวกเราเกิดมาเป็นข้าของแผ่นดินหากพวกเราไม่ออกไปต้านทัพครานี้เห็นทีพวกเราก็อาจจะไม่มีแผ่นดินให้ลูกหลานของเราได้อยู่สืบต่อไปพี่กุลจะดูแลลูกเองพี่ชูไม่ต้องห่วงทางนี้
ชวนชมจัดการเรื่องเสบียงกันแล้วกันส่วนข้าจะจัดการเรื่องที่เหลือเองจ้ะเอาสิพวกข้าจะจัดการดูแลให้เป็นอย่างดีแม่พิกุลไม่ต้องกังวลนะจ๊ะส่วนพวกคนอื่นๆใครอยากจะช่วยทางไหนก็เอาเลยนะหรือจะช่วยทั้งสองทางก็ได้จะดีไม่น้อยเลยพวกเราพี่ชูพี่กะว่าจะไปสักกี่วันกันจ๊ะคงไม่เกิน5วันดอกแม่พิกุลแต่ถึงอย่างไรข้าก็จะเร่งให้เร็วที่สุดยังไงข้าก็ฝากเรื่องข้าวปลาอาหารด้วยกันนะพวกเราได้ขอช่วยกับลูกช่วยๆกันนะแยกย้ายกันไปหาลูกนะทำไมหมู่บ้านไผ่ดำมันถึงเงียบเยี่ยงนี้วะเที่ยวไกลไปหน่อยหรือท่านขุนรองประหลัดดูอย่ามาบ้านไผ่ดำโดยไม่ได้บอกกล่าวมันอันตรายไม่รู้หรอกเลยมันก็แค่การต้อนรับเล็กๆน้อยๆจากบ้านไผ่ดำนะพวกพี่ๆคิดว่าพวกใครไอ้เถื่อนไอ้ทวนพวกมึงต้อนรับกูดีมากไปยังไงบ้างวะพวกมึงอยู่ดีมีสุขกันดีอยู่หรอกหรือพวกกูอยู่กันสบายดีนี่ก็พอดีกำลังจะเข้าป่ากันแต่ถ้าไอ้ชูมาเรื่องราชองค์การนั่นพวกกูก็จะงดเข้าป่าก่อนมาจุดดำได้แล้วชูหอกข้างแค่ที่มึงจะมาเยอะกันถึงถิ่นนี้เชียวหรือโอ้ยข้ามผมพูดอันใดของมึงระวังปากของมึงให้ดีฮะประเดี๋ยวจะแตกจนแดกน้ำพริกไม่ได้หรอกมึงอะเฮ้ยพวกกูมาคานี้มิได้มาหาเรื่องกับพวกมึงแต่พวกกูจักมาถามความรู้สึกของพวกมึงว่าจักไปร่วมเป็นร่วมตายกับพวกกูไหมศึกภายนอกกูไม่กลัวตายแต่ศึกภายในสิมันจับยิ่งหนักพ่ายศึกมันสุดแสนห้ามหักแต่กูพ่ายอ่ะมันสุดทรมานเว้ยชูไอ้คมมึงกับกูเติบโตมาด้วยกันเป็นเกลือกันมาตั้งแต่เด็กเป็นสิทธิ์ของปู่คงด้วยกันทั้งคู่มึงจะมาแตกคอกับกูเรื่องแม่ไปกุลเชียวหรือวะ
ไอ้คมเพลานี้กูกับแม่พิกุลมีลูกด้วยกัน3คนแล้วมึงไม่รักหลานของมึงบ้างหรือวะไอ้คมแล้วพวกพรานบ้านไผ่ดำมันว่ายิ่งไรกันวะพวกกูไม่ได้มาเล่บอกบุญที่ใครๆก็มิปฏิเสธนะเว้ยแต่พวกกูกับเหมือนมาขอภาคพ่อภาคลูกไปจากครอบครัวเขาก็ต้องให้เขาไต่ตองดูเองมันเป็นธรรมดาละวัยคมพี่พัดข้าก็เพียงแค่อยากจะดูใจพวกไผ่ดำก็เท่านั้นเองอุ้ยแต่เพลานี้ข้าอยากจะวัดฝีมือไปเพื่อนรองปลัดของข้าไม่รู้ว่าเพลงดาบของมันไปถึงไหนแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะก็ขอเป็นเพลงเดียวก็แล้วกันให้เพื่อนยากได้มังกยอทำไมผู้คนบ้านเมืองนี้มันหายหัวกันไปได้หมดไม่เห็นมีใครเสนอหน้ามาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างพวกเราเลยหรือว่าพวกเราจะมากันเยอะเกินไปจึงเกรงว่าจะต้อนรับไม่สมพระเกียรติเมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งเดินทัพเข้าตีเมืองกุยบุรีตามเวลาที่กำหนดใช่ไหมมีเหตุจำเป็นพระเจ้าค่ะในเมื่อกองทวงฟันของพวกเรามิเคยโดนถูกขัดขวางแม้แต่น้อยเลยพระเจ้าค่ะหากเราเดินทัพตามที่คเนไว้เกรงว่าเราจะถึงอโยธยาเป็นก่อนแน่พระเจ้าค่ะเยี่ยงนั้นถ้าเห็นสมควรที่จะเร่งไปบอกกองทวงฟันของเราให้ชะลอการเดินทัพให้ช้าลงกว่านี้อีกนะเสด็จพี่สั่งการไปจระเดชแล้วคะเนให้ข้าด้วยอีก30วันพวกเราจะยกทัพรีทาไปบนขยี้กุยบุรีให้แหลกรับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะทำตามพระประสงค์ทุกประการพระเจ้าค่ะดีมังคอนราธาทหารเอกของข้าแล้วเจ้าก็อย่าลืมที่เสด็จพ่อของข้าสั่งเจ้าไว้ล่ะนี่ลืมพระเจ้าค่ะจะเป็นผู้ที่มีฝีมือแล้วให้นำกลับไปพระเจ้าค่ะการศึกครานี้พวกข้าพระเจ้าขอรับอาสาไปเย็ดหัวพวกมันพระเจ้าค่ะกุยบุรีต้องพินาศสิ้น
องอย่างนี้มันหาเรื่องกันนี่วะกูรู้ว่ามึงต้องมาไอ้คมมึงนึกว่ากูจะปล่อยให้มึงไปตายคนเดียวไปเข้าไปกราบพ่อปู่เถอะสาธุสาธุสาธุข้าจะขออัญเชิญเทพพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระแม่ธรณีแม่พระคงคาพระพายเทวาพระพิรุณพระอัคคีพ่อปู่ฤาษีทั้ง108ตนขอจงมาดลบันดาลให้แด่ข้ากระทำพิธีครอบยันเกาะเพชรให้แด่สิทธิ์ของข้าจงอยู่ยงคงสาตราและแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงด้วยเถินอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธภาเมอิอิเมนาพุทธภาโสอิอิโสตังพุทธปิติอิระชาคตะระสาอิขังจะโตจิตอาสังวิสุโรอุสะหุปะโสมาการิธาโทพระสัมสัมวิสะเทพะพระพุทธปันธูธรรมวะคะวาโทอะมะมะวาอภิสนุสานุสติจะขออวยชัยให้พวกเจ้า400นักรบผู้กล้าจงมีชัยชนะต่อศัตรูเหนือสิ่งอื่นใดไปขับไล่ไอ้พวกศัตรูมันออกไปบัดเดี๋ยวนี้ชีวิตของข้าจะขอฝากไว้กับแผ่นดินพี่ทาน
ข้าจิตใจไม่ดีเลยเอาเถอะนะเจ้าก็ดูแลลูกในท้องของเราให้ดีก็แล้วกันพี่เองก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเห็นหน้าลูกอีกหรือเปล่าพี่โผล่อย่าพูดอย่างนั้นสิมันเป็นลางนะพี่ชวนชมคนเราเกิดมาไม่มีใครรู้วันตายดอกแต่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะทำแต่สิ่งดีๆและควรสำนึกถึงคุณของแผ่นดินเจ้าต้องจำไว้นะข้าใดที่ลูกของเราเกิดมาบอกกับมันด้วยว่าพ่อของมันออกไปสู้เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินพวกกูกำลังกังวลและหนักใจพวกเราไพ่พลรวมกันมีเพียง400ถ้าข้าศึกศัตรูมันมีเป็นพันเป็นหมื่นจะสู้มันได้ยังไงวะเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้ามากันเป็นพันทำไงวะเอาละเอาละพวกเรามีน้อยก็ลบน้อยคนน้อยใช่ว่าจะลบกับคนมากมิได้เสมอเมื่อไรขอเพียงพวกเรามีความสามัคคีและอย่าทิ้งกันใช่พวกเราในตอนนี้ก็เปรียบเสมือนดังน้ำที่แยกสายไผ่ที่แยกกอแต่เมื่อถึงเวลาพวกเราจะต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวคนวิเศษชัยชาญลูกแม่น้ำน้อยไม่มีวันทิ้งกันหรอกวะกูเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวกูไม่กลัวมันหรอกกูก็ไม่กลัวกูด้วยไงกูไม่เข้าใจว่ะทำไมทัพหลวงที่มีกำลังพลมากจึงไปเดินทัพออกไปก่อนพวกเราเป็นแค่ชาวบ้านเป็นแค่กองอาสาต้องเดินหน้าออกไปต้านทัพหรือเขาจะหลอกให้พวกเราไปตายก่อนวะเฮ้ยว่ะไปตายไม่ไปด้วยไปงั้นหรอวะไปเฮ้ยเอาเธอเอาเธอเรื่องอะไรวะไอ้ชูมันได้ตัดสินใจไปแล้วพวกมึงไม่ต้องเป็นกังวลไปดอกพวกมึงรู้ไหมว่าตอนนี้ไอ้พวกข้าศึกมันมากันรอบด้านแล้วมันมาทั้งทางด้านเหนือและด้านใต้ตอนนี้พวกมันโอบล้อมเข้ามากันเต็มไปหมดนั่นเป็นเพราะบ้านเมืองของเรากำลังอ่อนแอพวกเราถึงแม้จะเป็นชาวบ้านแต่ก็ต้องร่วมใจที่จะช่วยกันว่าตามมึงเว้ยคมกูว่าด้วยกูเอาด้วยต้องร่วมใจกันนะเว้ยอ้าวเฮ้ยกระทิงแล้วมึงเหม่อลอยอะไรมึงอยู่วะมึงไม่ไปกับพวกกูดอกเหรอทำไมวะกูคงไปกับพวกมึงไม่ได้ดอกทำไมวะตัวกูอ้วนเสียขนาดนี้เห็นกูไปกับพวกมึงก็จะเป็นภาระเสียเปล่าๆแต่กูไม่ได้ทิ้งพวกมึงหรอกนะถึงกูไม่ได้ไปกูอยู่ทางนี้ก็ยังช่วยดูพวกชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่หาข้าศึกมันเข้ามาก็ยังช่วยป้องกันได้บ้างแต่ทิ้งกูฝากดูแลพ่อกับแม่ของกูด้วยเฮ้ยไอ้เกอร์กูก็ฝากดูลูกดูเมียกูด้วยนะเว้ยพวกมึงไม่ต้องเป็นห่วงดอกขอแต่พวกมึงดูแลตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันไปเถอะพวกเราแยกย้ายกันไปหลับนอนก่อนดีกว่าวันพรุ่งก็ต้องออกเดินทางไปเถอะไหวไหมเนี่ยวะไปเว้ยพักผ่อนมึงไปนอนได้แล้วไปเอาปลาไปนะเว้ยThank you.
ไอ้ทองแดงเอ้ยไอ้เพื่อนยากถึงเวลาแล้วที่เองกับข้าจะต้องออกไปทำศึกเพื่อปกป้องแผ่นดินแม้นเองจะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานเองก็ยังสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินข้าวทุกเม็ดที่ข้ากินแผ่นดินทุกผืนที่ข้าเหยียบหญ้าทุกต้นที่เองเคี้ยวมันปลูกจิตสำนึกอยู่ในเองและตัวข้าเองกับข้าจะขอสู้เพื่อแผ่นดินสิ้นซึ่งตัวกูขอต่อสู้กอบกูอโยธยาประคองไปแล้วไอ้ชูมันคิดยังไงวะไม่ได้บอกพวกเราฉันได้ยินมันพูดกับพ่อปู่คงว่าเกรงว่าจะไม่ทันการและอีกอย่างนึงนะถ้ามันยกมาทางด้านเหนือเนี่ยพวกเองเนี่ยนะจะได้เป็นกำลังต่อต้านมันอย่างเหนียวแน่นไอ้ชูมันคิดของมันก็ถูกแล้วนะข้าแต่ท่านแม่ทัพข้าเห็นพวกขุนรองปลัดชูกำลังนำพวกพ้องเดินทางมาอยู่ห่างราว2วันขอรับเองเร่งเขียนใบบอกตามคำข้าแล้วนำไปแจ้งขุนรองปลัดชูบัตรเดี๋ยวนี้ขอรับท่านพี่กิ่งแล้วพี่แวะไปบอกพวกบ้านกับโพทะเลมันหรือเปล่าล่ะข้ากับพี่กิ่งอะนะแวะบอกหมดทุกบ้านเลยล่ะและพี่การเนี่ยนะก็คิดเหมือนพี่พุทธนี่แหละเขาให้ลูกบ้านเนี่ยสะสมเสบียงไว้เยอะๆและให้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยไปฝึกอาวุธแต่ว่าฉันสองคนเนี่ยนะก็ต้องขออาศัยปักหลักอยู่ที่บ้านสีวัวทองเนี่ยสักระยะหนึ่งเฮ้ยเอาเลยสิไอ้กิ่งอีพวงขอบใจท่าพุทธยังไงข้าสองคนน่ะขอฝากชีวิตไว้ด้วยเถอะฉันคิดว่าพวกเราคนฝึกอาวุธเลยดีไหมพ่อครูพ่อปู่คิดยังไงเลยจ๊ะที่จะให้พวกข้าเนี่ยมาฝึกจับอาวุธกันมันจะทำเยี่ยงใดแล้วลูกเอ้ยก็เพราะไอ้ผู้ชายน่ะ
มันออกไปต้านทัพกันหมดปะเหมาะนี่ไอ้พวกข้าศึกมันเข้ามาพวกเราเนี่ยก็ยังพอได้ช่วยเหลือตัวเองกันได้รู้ไหมลูกถ้าจะให้ช่วยสอนผู้อื่นก็ต้องขอให้ข้าทบทวนสัก 2-3 วันก่อนนะพ่อปู่พ่อข้าเรื้อมานานเต็มทีข้าก็ตั้งแต่มีผัวก็ไม่เคยจับดาบเลยแต่ของมันเคยๆอ่ะเนาะก็อย่างที่พี่กุลว่านั่นแหละสัก 2-3 วันน่ะพ่อปู่จะทำอะไรก็อย่าใบเห็นก็สิ้นเรื่องเออก็ได้แต่ข้าไม่เคยนะวันนั้นเนี่ยฝนมันตกอากาศเป็นใจข้าก็เลยเป่าเคลือเลยเออเอาเธอไม่ต้องไปนึกมันดอกลูกนะเออพี่กุลเอ้ยขอบใจเจ้าอย่างนักนะลูกนะที่จัดสำรับกับข้าวแม่ข้าได้กินพับผ่าสิเว้ยมื้อนี้ถ้าคงจะอร่อยนะมีทั้งน้ำพริกปลาร้าซะด้วยลูกถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวข้ากับชวนชมจะรวบรวมทุกคนมาที่ลานแล้วก็ทำตามอย่างที่พ่อปู่ว่าก็แล้วกันอืมดีลูกดีจ้ะลูกแล้วก็ฝากบอกพวกผู้ชายที่ยังไหวอยู่ด้วยนะจ๊ะจะได้มาสอนพวกเราเนี่ยให้เป็นเร็วขึ้นพวกเจ้าทุกคนต้องฝึกฟันดาบตามข้าพร้อมมาตั้งใจซ้อมให้ดีลูกทั้งหมดคุมเฮ้ย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 ไอ้ชอดไอ้อินไอ้แท้ในเมืองช่วยฝึกซ้อมเพลงดาบให้ชาวบ้านเนี่ยให้มันรู้จักหลบหลีกเรากลับให้แข็งข้องว่องไวแข็งแรงด้วยจ้าครับครูยมราชที่แก่งตุ่มแตกแล้วขอรับท่านพญายมราชแตกแล้วกำลังมากน้อยเพียงใดและตัวท่านยมราชอยู่ไหนไพร่พลของพวกมันมีมากมายนักท่านพญายมราชถอยร่นจนทัพแตกแยกไปคนละทิศละทางแล้วละขอรับบุกเข้าไปให้หมดคืนนี้ข้าจะนอนพักที่ตะนาวสีนี่เพื่อบุกเข้าไปไอ้ชูไอ้เดชมันไม่ไหวแล้วมันเรียกหาแต่มึงมันอยู่ไหนเร่งพากูไปไปบอกมึงแล้วว่ามึงอย่ามาไม่เชื่อกูครับดูต้นทางก่อนครับไอ้ชูไอ้ชูพี่ไอ้เดชไอ้เดชไอ้เดชไม่เป็นไรนะไอ้ชูข้าเห็นที
จะไปกับพี่ชูไม่ไหวดอกมึงต้องไหวสิวะถึงข้าจะตายข้าขอฝากหัวใจกับมีดเล่มนี้ไปทุ่งลบพี่ด้วยพี่ชูไอเด็ดไอเด็ดกูอยู่นี่ข้าขอฝากดูแลแผ่นดินและพี่น้องของเราด้วยต้องไปลบกับกูเวลานี้พวกเราก็ต่างเหนื่อยล้าในเรื่องของการเดินทัพขอให้พวกเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวดุจดังไพร้อยกอที่หล่อหลอมรวมใจผูกมัดกันเป็นเกลียวให้อยู่ยงคงมั่นขอเพียงพวกเราอย่าท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายหน้าอีกแล้ว3วันเราคงได้เหยียบถึงที่นัดหมายไว้แต่ก็ยังมีกองทัพหลวงที่ตั้งค่ายพักทัพอยู่ห่างกับเราราว2วันเห็นจะได้คงจะเป็นทัพของท่านพญารัตนาธิเบศแต่เหตุใดถึงไม่ไปตั้งที่จุดนัดหมายวะหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าพวกเราผ่านมาทางนี้ก็เลยรอพบเราก่อนถึงเวลานัดหมายซะเลยยุทธภูมิอาจจะดีกว่ามันก็อาจจะเป็นเยี่ยงนั้นได้แต่ที่ตรงนั้นมันไม่มีแหล่งน้ำเลยท่านพญาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่พวกเราไม่อาจเดาถูกก็เป็นได้ไปถึงก็รู้เองนำสารจากท่านพญารัตนาธิเบศมาถึงขุนรองปราชชูข้าพญารัตนาธิเบศมีคำสั่งให้ขุนรองปราชชูนำกำลังไปตั้งยันทัพข้าศึกที่กุยบุรีโดยทันทีที่มาถึงแล้วกำลังทหารหลวงจะนำกำลังมาสมทบโดยทันทีที่มีการปะทะเกิดขึ้นขอขุนรองปราชชูจงเป็นวาจารับคำสั่งนี้แล้วปฏิบัติตามในทันทีจงไปบอกท่านพญารัตนาธิเบศว่ากูขุนรองปลัดชูและพวกจะทำตามคำสั่งทุกประการทีแรกข้าพระพุทธเจ้าคเนว่าทัพพญาอีกทัพจะมาตั้งต้านเราที่กุยบุรีแต่หาเป็นเยี่ยงนั้นไม่กลับตั้งห่างออกไปราวหนึ่งวันอาจมีแผนที่คเนไม่ออกกำลังพลเพียงแค่นั้นมันจะมีแผนแยบยลได้อย่างไรตูเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปดอกหากมีการประทะเกิดขึ้นที่ใดข้าจะส่งกำลังเข้าไปดุลให้ทันทีแล้วข้าจะพักที่แกงตุ่มนั้น3วันพักผ่อนเย้ยไอ้เจ้าพญาอะไรนั่นสักระยะแล้วค่อยบดขยี้มันให้ราบแต่ข้าพุทธเจ้ามีความคิดเห็นว่าเราไม่ควรประมาทหรือวางใจมากจนเกินควรพระเจ้าค่ะทำตามพระราชประสงค์เท่านั้นไม่ต้องออกความเห็นใดๆจำไว้โดราเดข้าไม่ได้ประมาทแต่ข้าวางใจในฝีมือของขุนพลของข้าทุกคนโดยเฉพาะเจ้ามังคองนรธากองทะลวงฟันทั้งหมด
จะเริ่มเดินทางข้ามด่านสิงห์ขอนเข้ากุยบุรีในวันพรุ่งคาดว่าไม่เกิน3วันจะเข้าถึงกุยบุรีได้พระเจ้าค่ะจาตูจงยกพล 2,000 ของเจ้าติดตามกองทรวงฟันไปแล้วในอีก3วันข้าจะตามไปที่กุยบุรีรับสนองตามพระราชบัญชาพระเจ้าค่ะอย่างที่ชูนบอกเส้นทางนี้มันเป็นหุบเขาเล็กและแคบมีโขดหินและต้นไม้อยู่สองฝั่งเราอยู่กันที่จุดนี้แล้วมาถึงจุดนี้ให้แต่ละกลุ่มแยกกันเป็น3จุดตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมในที่รับตาและให้หน่วยแมวมองของกลุ่มมหิงสาทำตัวเป็นชาวบ้านออกล่าตะเวนระยะไกลหากพบกองหน้าทะลวงฟันของมันเมื่อไรก็ให้เร่งส่งสัญญาณทันทีและเมื่อได้รับสัญญาณจากเราทั้ง3กลุ่มตอบกลับให้หน่วยแมวมองหลอกล่อเหยื่อเข้ามาในแนวสอบนี้มาหิงสาที่รอท่าจะเข้าจู่โจมทันทีโดยกลุ่มพยัคฆ์คาจะตลบหลังและกลุ่มราชสีจะแบ่งเข้าขยี้ซ้ายขวาเอ้ยทวนเอ็งเห็นพวกมันเยอะแค่ไหนวะเฉพาะกองหน้าทะลวงฟันของพวกมันมีไม่ต่ำกว่า500แน่ๆกำลังของพวกเราด้อยกว่าพวกมันมากว่ะต้องใช้วิธีนี้อย่างไรชูพี่พาดเมื่อพวกเราเข้าถึงกุยบุรีเราจะตั้งรอเข้ารวมทัพกับท่านพญารัตนาธิเบศรและจงจำไว้ให้ดีนะทุกคนทุกครั้งจะต้องเก็บพวกมันให้หมดอย่าให้พวกมันหนีรอดไปได้ห่างกุยบุรี1วันมีราว 2,000 คนตั้งอยู่หลายวันแล้วไม่ไปไหนกองลาดตระเวนไม่มีแล้วมันจะมาทำบ้าอะไรของพวกมันวะอาจจะเป็นอุบายที่เราคาดการไม่ถึงก็เป็นได้หูซาท่านมั่นใจขนาดนั้นเชียวหรือเรื่องกองกำลังที่ตั้งอยู่นั่นน่ะข้าพุทธเจ้ามิมั่นใจพระเจ้าค่ะจึงวางกำลังเข้าตี3ด้านพร้อมกันแล้วกองหนุนของพระองค์จะเข้ามาเสริมอีกเพียงแค่เดินผ่านเฉยๆพวกมันก็ล่าไปหน้ากองแล้วพระเจ้าค่ะมังสีเนียดชเวนี่พวกเราก็ตั้งกองคอยดักซุ่มไอ้พวกข้าศึกที่มันเดินทางมาจากอโยธยาทำไมข้าไม่เห็นหัวพวกมันวะหรือว่ามันจะกลัวพวกเราท่านเราสู้ปะโถเสือมีสาบม้ามันมีกลิ่นมันไม่กล้าผ่านทางพวกเราดอกดื่มให้สบายใจดีกว่าดื่มเครื่องจะมีอันใดหรือยังมิได้รับข่าวจากกลุ่มทะลวงฟันที่3เลยพระเจ้าค่ะเฮ้ยชูพวกมันมากันไม่ใช่น้อยเลยวะหลังเขาหินลูกนี้ไปมีกองทะลวงฟันของพวกมันไพ่พลราว500เห็นจะได้พอๆกับไอ้พวกมา2คืนก่อนเลยถ้าจากเขาใต้นั้นไปอ่ะมีกองนึงกำลังพลพอๆกันเลยลักษณะมันเหมือนการจัดทัพเข้าตีแบบโถมกำลังเสริมเข้าไปเป็นละลอกข้าว่าพวกมัน
กำลังจักไปลุยท่านพญาวะข้าก็คิดอยู่เหมือนกันเมื่อเป็นฝ่ายบุกก็ไม่คิดที่จะถูกบุกไอ้ทวนไอ้ตาลพวกมึงกลุ่มหิงสาเข้าตีทางปีกขวาไอ้ชมไอ้มั่นกลุ่มพยัคฆ์เข้าตีตลบหลังกูที่พาไอ้ผมกลุ่มราชเสดจะเข้าตีทางน้ำตะลุยถึงหัวหน้าพวกมันพวกเราต้องรุมฆ่าพวกมันให้รวดเร็วประดุจดังสายฟ้าฟาดพลิ้วไหวและเฉียบคมเพื่อนยากมีดของมึงกูทำหน้าที่มึงแล้วนะมันไม่รอดหรอกไอ้ชูจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละไอ้ทวนไอ้ตาลไอ้มั่นมึง3คนโผล่ไปดูสิว่าทัพของท่านพญารัตนาธิเบศเดินทางมาถึงไหนกันแล้ววะข้าเองก็ร้อนใจอยากรู้อยู่เหมือนกันวะกูมาขอพบท่านพญารัตนาธิเบศเข้ามิได้ท่านพญารัตนาธิเบศสั่งห้ามใครเข้าโดยเด็ดขาดแต่มันเพื่อนกูมันบอกว่าได้เว้ยไปจับมันเร็วข้ามาจากขุนรองประหลัดชูโถเอ้ยนึกว่าใครที่ไหนคนการเด้งทั้งนั้นเฮ้ยเอาเหล้ามาให้พวกขุนรองประหลัดชูหน่อยเว้ยไม่เป็นไรดอกท่านพญาพวกข้า3คนน่ะเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาไม่ควรนั่งเทียบชั้นพวกขุนน้ำขุนนางอย่างพวกท่านและอีกอย่างช่วงนี้พวกข้าอยู่ในยามศึกไม่ควรเสพของมึนเมาใจเย็นๆใจเย็นอย่าทำศึกอย่างเร่งร้อนพวกมันยังมาไม่ถึงเลยพวกข้าปะทะกับข้าศึกถึง2ครั้ง2คราท่านยังมีหน้ามาพูดว่าพวกมันยังมาไม่ถึงอีกแล้วก็มัวแต่มาแสบสุขอยู่เยี่ยงนี้ไงล่ะจะเห็นเดือนเห็นตะวันมั้ยล่ะท่านแจ้งพวกข้าว่าจะนำกำลังตามไปสมทบแต่ท่านก็หาทำตามที่พูดไม่กลับมานั่งแดกเหล้าเมายาอย่างเนี้ยเราสาบเอาโหไว้ดาบเขามีไว้ใช้ในสนามรบไม่ใช่ฆ่าฟันพวกเดียวกันเองถุยไปเว้ยไอ้กลับมาตัวโถ่ไว้นี่คงเป็นพวกทัพจากอยุธยาไปพวกเรารีบไปไอ้เฮ้ย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 เย็นเย็นพวกกูมานี่พวกมึงเป็นใครกูเสือกุยกูมาดีกูได้ข่าวว่าพวกมึงเดินทัพกันมาจากอโยธยาเพื่อจะเข้ามาต้านพวกข้าศึกท
ที่จะเข้ามาตีเมืองกุยบุรีพวกกูกลุ่มเสือกุยดีใจเยี่ยงนักจะขออาสานำทางพวกมึงเข้าไปบุกซุ่มโจมตีแม้พวกกูมีกำลังคนน้อยแต่ก็พร้อมที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกมึงแก้แค้นให้กับพวกชาวบ้านที่ถูกพวกมันฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมแล้วกูจะเชื่อมึงได้เยี่ยงไรวะข้าขอต้อนรับนักสู้ผู้กล้าแห่งแขวงเมืองวิเศษชัยชาญไอ้คงปู่ของพวกเองยังสบายดีอยู่ดอกหรือพ่อปู่รู้จักปู่คงของพวกข้าด้วยดอกหรือข้าเองกับไอ้คงสนิทสนมเป็นเกลือกันมานานแล้วและยังเคยแลกเปลี่ยนวิชาอาคมซึ่งกันและกันจะปู่มาลองวิชากันหน่อยวะไอ้เพื่อนยักษ์ปู่รอมึงอยู่นี่ไงศึกมาอย่างช้านานจนต้องพิการมีอาจกำศึกได้อีกต่อไปพ่อของกูก็ไม่เคยละทิ้งมีจิตสำนึกปลูกฝังให้พวกกูจงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิดรวมตัวกันตั้งกลุ่มเพื่อต่อต้านพวกข้าศึกที่จะเข้ามาลุกลานในผืนแผ่นดินที่กูอยู่ถึงแม้ว่าข้าเองไม่อาจจะร่วมเดินทางไปกับพวกเองได้แต่ข้าขอฝากลูกของข้าแล้วก็กลุ่มของเสือกุยให้เข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเองด้วยกันแล้วกันจ้ะพ่อปู่เล็กเป็นอย่างที่พี่ชูว่าไว้จริงๆว่าอาจจะมีกองทัพยกมาจากทางเหนืออีกทางพี่ชูจึงไม่ชักชวนพวกข้าออกไปร่วมรบเวลานี้พี่เมืองพี่โชติพี่อินจากบ้านสีโพทองก็ยังอยู่ปรึกษาหารือกับลุงก้านและพวกบ้านกับโพทะเลว่าจะเอายิ่งไรกันอยู่จากพ่อปู่เองทั้งสองคนน่ะจงเร่งไปบอกไอ้พวกชาวบ้านสีโพทองให้ยกกำลังมาตั้งรับกันที่บ้านกับโพทะเลและวางผู้คนคอยดักซุ่มโจมตีเอาไว้ถ้าหากไม่จำเป็นจงจำไว้นะอย่าได้ปะทะพวกมันเป็นอันขาดเพราะกำลังพวกเราไม่น้อยอีกอย่างนึงให้พาพวกผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่ลูกเด็กเล็กแดงมาอยู่ด้วยกันกับข้าซะที่นี่แล้วก็มีข่าวเยี่ยงไรเร่งส่งข่าวให้ลูกข้าบ้างกันแล้วกันWhat?
ข้าก็ดีใจที่ได้เห็นนักรบผู้กล้าจากอโยธยาอย่างพวกเจ้าจงจำคำข้าให้ดีเถิดเพื่อนตายทั้งหลายมิว่าจะเกิดอันใดขึ้นกับพวกเราทั้ง400ชีวิตแม้ว่าเลือดเนื้อของพวกเราจะไหลสาดไปทั่วปฐพีแม้ว่าชีวิตนี้จะดับสูญไปจงเชื่อในความรักและความภักดีของพวกเราที่มอบให้แก่พื้นแผ่นดินแผ่นดินนี้จะคงอยู่สืบต่อไป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 มูซาเจ้ามีอันใดหรือพวกมันหนังเหนียวกันทุกคนฟันแทงไม่เข้าแถมฝีดาบยังชะกาชะกันรวดเร็วยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนแล้วพวกมันก็ฆ่ากองทะลวงฟันของข้าพุทธเจ้าตายไปกว่าครึ่งกองแล้วพระเจ้าค่ะแล้วพวกมันมีกันมากน้อยเพียงใดหรือยังคะแนนไม่ได้ท่านพี่หากมันหนังเหนียวจริงเราก็ต้องหาวิธีจะเหนียวสักแค่ไหนร้อยต่อหนึ่งก็ไม่มีทางรอดหรอกท่านพี่องซูท่านมีความคิดเห็นหรือแผนการอันใดแล้วหรือยังข้าพุทธเจ้าคิดว่าก่อนอื่นเราต้องรู้ที่ซ่อนมันซะก่อนแล้วจึงถมกำลังล้อมมันเอาไว้แล้วล่อมันมาที่หาดทรายนี่หลังจากนั้นเราก็ข้ามพวกมันให้ตายทั้งหมดพระเจ้าค่ะ ดีกันใหม่ดีเปล่าวะไอ้ชูกูคิดไว้อยู่แล้วว่าจากนี้เราจะแยกกันเป็นกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มตีฝ่าวงล้อมย้อนออกไปตั้งหลักกันใหม่ถ้าคือเราเล่นตามแผนของพวกมันคงไม่เหลือแน่แต่ขอเก็บกองทะลวงฟันกลุ่มสุดท้ายนั่นก่อนเลยวะก่อนถอยจะแยกกันเป็นกลุ่มไปฝ่าวงล้อมย้อนกลับไปตั้งหลักกันใหม่
ังเหนียวทั้งยังมีฝีมือฉกาจเยี่ยงนักเจ้าพี่ไอ้กลุ่มไอ้คุณลองมันอยู่ตรงนู้นไว้ยังอ่ะเก็บมันไว้เป็นกลุ่มสุดท้ายเอาปืนใหญ่ไอ้ขยี้มันเคลื่อนทับได้บุกขยี้มันI'm sorry.
ไอ้ตานใดหรือจระเดหยุดก่อนมังกรยอจระเดเจ้ามีสิ่งใดหรื
จ้าพี่ทรงลืมไปแล้วกระมังว่าพระราชบิดาทรงมีรับสั่งให้จับคนดีมีฝีมือนำกลับไปถวายที่รัตนสิงห์ข้าลืมไปสนิทเลยจงพันธนาการมันแล้วนำตัวมันไปเมืองรัตนสิงห์เพื่อถวายเสด็จพ่อจับมันสิมังคองพลธนูนับเป็นบุญวาสนาของหม่อมฉันเสียจริงๆที่พระองค์ท่านทรงโปรดและแม่ตาหม่อมฉันที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระบาทของพระองค์ท่านหม่อมฉันโบโบยีขอถวายกายและใจแด่พระองค์ท่านตราบชั่วชีวิตจะหาไม่นะเพคะโบโบยีเจ้านี่ช่างงดงามซะยิ่งนักถึงแม้เจ้าจะเป็นลูกของเฉลยศึกข้าก็หาได้รังเกียจเจ้าไม่หม่อมฉันก็เช่นเดียวกันนะพี่คะขยินขอถวายทั้งร่างกายและจิตใจแด่พระองค์ท่านหาที่สุดมิได้เพคะขยินเจ้าสมกับเป็นดอกไม้ป่าที่งดงามไม่ใช่น้อยถึงแม้เจ้าเนี่ยจะเกิดมาเป็นลูกใครสามัญชนข้าก็หาได้รังเกียจเจ้าไม่ขอแต่เพียงเจ้าสองคนจงรักภักดีต่อข้าเท่านั้นก็พอพระองค์ท่านเพคะบุญบารมีของพระองค์ท่านช่างกว้างใหญ่ไพศาลเสียยิ่งนักที่มีราชบุตรที่ทรงมีพระปรีชาสามารถไม่ว่าจะต่อตีหัวเมืองใดก็ได้ชัยชนะกลับมาเสียทุกครั้งหม่อมฉันโบโบยีและขยินจะมีวาสนาไม่น้อที่จะมีราชบุตรถวายแด่พระองค์ท่านบ้างโบโบยีขยินเจ้าผู้ได้ถูกใจข้านักอีกไม่นานเกินรอเจ้าทั้งสองต้องมีราชบุตรแน่นอนได้โปรดเพคะบัดนี้มังคโยมีเรื่องด่วนขอเข้าเฝ้าพระองค์ท่านมันมีเรื่องอันใดหรือถึงมาขอเข้าเฝ้าในตอนนี้รู้ไม่ว่าข้ากำลังมีความสุขอยู่กับมเหสีทั้งสองมังคโยแจ้งว่ามีเรื่องดีจะมากราบทูลพระองค์ท่านเจ้าไปบอกมันเข้ามาเพคะถวายบังคมพระเจ้าค่ะบัดนี้ราชบุตรทั้งสามได้ตีเมืองปุยบุรีแตกแล้วและได้จับเฉลยศึกฝีมือดีมาถวายพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะราชบุตรทั้งสามของข้าสมแล้วที่ข้าไว้วางใจว่าแต่ไอ้เฉลยศึกผู้นั้นมันเป็นใครอันเฉลยศึกผู้นี้มันเป็นขุนศึกฝีมือดีและยังอยู่ยงคงกระพันซะอีกด้วยกว่าจะปรามมันได้ก็ทำให้ฝ่ายเราเสียไพร่พลไปมิใช่น้อยดี
จ้าจงรีบไปทูลนองดาวขยีให้ไปเกลี้ยกล่อมให้เฉลยศึกผู้นั้นมาสวามิภักดิ์ต่อข้าบัดเดี๋ยวนี้อยู่เย็นเป็นสุขไหมวะฮะไอ้ขุนรองบลัดชูมึงยังโชคดีนะที่พระเจ้าพี่กูยังทรงเมตตาไว้ชีวิตมึงมิเช่นนั้นมึงต้องตายในทะเลแล้วแต่ตอนนี้มึงก็เปรียบเสมือนเสือที่สิ้นลายดุจดังควายที่ไม่มีเขาถึงจะเป็นงูเห่าก็สิ้นผิดกูได้ข่าวว่ามึงอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวยิงไม่เข้าฟันไม่เข้ากันนั้นหรือขอกูลองหน่อยสิโอ้หังนักพานุชาเอามันให้ตายเอามันให้ตายจะทรงทำเยี่ยงนั้นเลยทำไมวะเหนือหัวรับสั่งอยากได้เฉลยศึกที่มีฝีมือเข้าไปรับใช้ถ้าหากว่าไอ้ขุนรองมันตายพระองค์คงไม่พอพระทัยไอ้ขุนรองข้าไอ้แบกบุญไม่ขอไว้หรอกก่อนมึงตายขามือกูนะเสียดายไอ้ขุนรองบาราชูที่กูไม่ได้ไปเดินทัพที่ทะเลถ้ามึงกับกูได้เจอกันในเพลานั้นคงไม่รอดมาถึงวันนี้แน่เชิญเสด็จพระนุชาผมมานานแล้วเดี๋ยวพระองค์ท่านจะสงสัยฝากไว้ก่อนไอ้ขุนรองบลัดชูมึงกับกูได้เจอกันแน่แน่รองปลัดชูยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ท่านเสถิดแล้วท่านก็จะได้ดีเหมือนเยี่ยงข้าขอเดชะพระองค์ท่านด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ท่านที่แผ่ไพศาลทําให้หัวเมืองน้อยใหญ่ล่าเป็นหน้ากองบัดนี้ได้มีขุนศึกของอโยธยาเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ท่านถ้าหากเจ้าจะมาสวามิภักดิ์ต่อข้าเจ้าต้องไม่ทรยศเหมือนกับที่เจ้าทรยศแผ่นดินของเจ้าข้าจะปูบำเหน็จรางวัลให้อย่างงามจะให้เป็นขุนทัพนายกองสมดังปรารถนาไอ้แวะวุ่นกูเสียดายนักที่มึงเกิดมาเสียชาติเกิดมึงทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องที่เกิดร่วมแผ่นดินกับมึงไปสวามิภักดิ์ต่อยพวกข้าศึกยอมหมอบอยู่ใต้อุ้งตีนของพวกมันมึงไม่สำนึกเลยรู้ว่าปู่ย่าตายาย
โคตรเง่าเหล่ากอของมึงเกิดในแผ่นดินไหนมึงถึงไม่สำนึกถึงคุณแผ่นดินไหนไอ้ขุนรองปลัดชูที่เจ้าว่ามันเก่งกาจวงกระพันแทงฟันไม่เข้าข้าอยากพบมันถ้าเป็นจริงเยี่ยงเจ้าว่าจงทำให้มันสวามิภักดิ์ต่อข้าเยี่ยงไอ้แวะอุ่นตอนนี้หม่อมฉันให้เตชินและแวะอุ่นนำตัวมันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าข้าไอ้โชตเองยังปวดฟันอยู่เปล่าวะก็มีบ้างวะบางเพลาอีกไม่ช้าเองก็จะหายหมอมานู่นแล้วเว้ยหมอหาอันใดของเองวะก็หมอทะลวงฟันนี่กับอะไรวะนู่นไงพวกมันไม่ขยงเลยเพราะมึงคนเดียวอะ พวกเราบุกฟันพวกมันอีกกลุ่มนึงเปลี่ยนเส้นทางพวกมันมุ่งสู่วิเศษชัยชันพ่อปู่ลุงก้านพ่อแม่ลูกหลานปู่ข้าสืบบุกข้าสืบบุกมันมาแล้วมาแล้วข้าสืบบุกแล้วมาแล้วมาแล้วลุงลันไอ้บอยจะไปที่ไหนเอ้ยแม่อย่าเพิ่งถามมาก่อนเร็วเร็วเร็วจะมีเสียงอันใดเกิดขึ้นห้ามออกมาเป็นอันขาดมาเอาน้องไปลูกพี่ก้นไม่ทันแล้วเฮ้ย
ไอ้หัวไอ้ขุนรองปลัดชูเอ๊ะไม่ใช่สิต้องเป็นขุนศึกคู่บารมีของข้าสินะนับเป็นพระมหากรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้แล้วพุทธเจ้าค่ะซอแวปลดเครื่องพันธนาการให้ขุนศึกคู่บารมีของข้าบัดเดี๋ยวนี้หูตาสว่างดีแล้วสินะขุนรองปลัดชูขอเดชะพระองค์ผู้ครองนครอันมีพระสติปัญญาที่กว้างไกล ไหนล่ะที่ว่ามันเป็นคนหยิ่งยะโสโอหังข้าเห็นมีแต่แมวเชื่องเชื่องที่มักสวามีพักต่อข้าไม่เห็นมีราชสีสักตัวหนึ่งเลย ชีวิตใครใครก็รักยศถาบรรดาศักดิ์ใครๆก็อยากได้ข้าพุทธเจ้ามาจากดินเยี่ยงเดียวกับพระองค์ท่านความมักใหญ่ไฟสูงย่อมบดบังสำนึกเดิมๆได้มียากราดหลักแหลมสมกับตำแหน่งขุนศึกคู่บารมีของข้าแล้วสินะขุนรองปลัดชูพวกเจ้าทั้งหลายจะได้ฟังคำสวามีภักดิ์ต่อข้าจากปากของเจ้าขุนรองปลัดชูเป็นพระประสงค์ของพระองค์ข้าจะปฏิเสธได้เยี่ยงไรกูขุนรองปลัดชูแห่งเมืองวิเศษชัยชาญผู้เกิดในแผ่นดินอโยธยากูขอประกาศให้ฟ้าดินจงรับรู้ว่าทั้งเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณของกูจะขอซื่อตรงจงรักภักดีต่อแผ่นดินอโยธยาไม่มีวันเสื่อมคลายตราบจนชีวิตของกูจักหาไม่จะเห็นมันตายอย่างช้าช้าเฮ้ยร้อนได้อยู่แล้วข้ามสิข้ามันไอ้
ฉันไหมฉันพูดได้แล้วไม่กินมึงแล้วไอ้ใบHey!
Thank you.
แม่ทุกอย่างเธอใกล้จะชนะแล้วแต่ตอนนี้ลูกยังออกมาไม่ได้อีกไม่นานแล้วนะเธอดินนี้จักคงอยู่สืบต่อไปปลัดชูท่านกับเราต่างก็ทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินอ
จงนำร่างขุนรองปลัดชูคืนสู่แผ่นดินอโยธยาให้สมเกียรตินักรบผู้หาญกล้าที่เปี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีด้วยเถิดมีข่าวไม่สู้ดีจะมาแจ้งให้ทราบบัดนี้นักรบทั้ง400คนมิอาจต้านทานกำลังข้าศึกที่มีมากมายพวกเขาตายยิ่งผู้กล้าแม้ขุนรองปลัดชูก็ถูกจับตัวไปตอนนี้สิ่งที่พวกเราควรจะกลับมากังวลก็คือมีทัพใหญ่อีกทัพหนึ่งกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาไอ้ข้างพ่อปู่ไอ้เมืองมันมีความคิดอย่างใดกันพ่อปู่จากนี้ไปพวกข้าตั้งใจว่าจะรวมตัวที่บ้านระจันเพื่อต้านทัพใหญ่สกัดพวกมันบ้านระจันส่วนพวกผู้หญิงเด็กๆผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะหาที่หลบซ่อนที่อยู่นอกเส้นทางของพวกมันพวกข้าก็เช่นกันจะเป็นลูกกับบ้านระจันสกัดทัพใหญ่มันพ่อปู่ข้าขอเอาจำปีจำปาและพ่อหานไปเลี้ยงเป็นแม่แทนพิกุลมันเลยนะพ่อปู่จิ๋มเอ้ยข้าเองไม่ขอข้าข้าก็ยกเองอยู่แล้วสงสารแต่พิกุลมันลูกมันสู้จนสุดใจขาดนิ้นสมศักดิ์ศรีที่มันเป็นหญิงชาววิเศษใจฉาดอย่างแท้จริงพ่อปู่ในฐานะที่ข้าเองก็รู้จักขุนรองปลัดชูและแม่พิกุลมาก็นานเพื่อระลึกถึงความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ของพวกมันทั้งสองข้าจะขอลูกชายคนเล็กของมันไปอุปการะเลี้ยงดูได้ไหมพ่อปู่ก็ดีข้าขอฝากต้องหานให้ท่านไปดูแลแต่จงจำไว้นะวันหนึ่งข้าได้ที่มาเสิร์ฟโตขึ้นมาขอให้มาได้ชดใช้แผ่นดินบรรพพ่อของมันถึงตัวตายชื่อคงอยู่ผู้ธานีนักสู้กรุงศรีแหวนเมืองวิเศษชัยชาThank you.
ชูต่อสู้เพียง400คนนายกองขุนรองแขวงเมืองวิเศษป้องอาณาเขตไปไกลสุดโทนคุ้มคุ้มศึกอาสามา400คนรบแบบกองโจรดักปล้นข้าหมู่ไพรีประวัติศาสตร์ประกาศลงบันทึกร้องสู้ศึกดุจดังราชสีถึงตัวตายชื่อคงอยู่ผู้ธานีนักสู้กรุงศรีแขวงเมืองวิเศษชัยชาญนักสู้กรุงศรี